ชุดแต่งของ Ford Next Gen ของเราก็มีทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะนอกจากชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้ด้วยนะคะเพิ่มเงิน 50,000 นะคะลูกค้าก็สามารถเพิ่มแพ็กเกจให้เหมือนตัวท็อปได้เลยเห็นโอถือ iPad มาแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเราก็แถมเป็น MagCorp 20นั่นเองมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส่งออกโปรโมชั่นฝาชาแนลวันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโอมีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท่านชมอีกแล้วค่ะเพิ่งแต่งเสร็จเลยนะคะวันนี้นะคะโอขอนำเสนอในรุ่นของ Y-Tech นั่นเองตัว Y-Tech นะคะคันนี้เป็นขับ2นะคะราคาขายอยู่ที่ 1,49,000 บาทค่ะสำหรับสีพิเศษนะคะสีขาวมุกสีเหลืองสีส้มนะคะตัวนี้จะเพิ่ม 10,000 บาทค่ะเดี๋ยวโอจะพาชมชุดแต่งนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมและตัวกันชนด้านหน้าเดิมของรุ่น Y-Tech ของเราเลยนะคะสีพิเศษของเขาก็จะเป็นสีกราไฟต์เนาะกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นสีกราไฟต์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้ Ford แบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆแล้วก็ตัวรังผึ้งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งระบายความร้อนของเราได้ดีเยี่ยมเลยนะคะรุ่นนี้เนาะในส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะที่เป็น LED แล้วด้วยนะคะในส่วนของแคร้งนะคะวันนี้เราก็จะทํามาเป็นสีบอนด์ด้วยเลยด้านหน้านี่ค่ะส่วนนี้ก็คือมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นหน้าเดิมๆของ Y-Tech เราเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์พิเศษก็จะอยู่ที่ไฟหน้าตัว C นั่นเองนะคะมีไฟ Daylight นะคะที่วิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของสกู๊ปนะคะนี่คือเราแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็ติดตั้งสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นรูปแรดมานั่นเองนะคะสกู๊ปทรงฟิตของเราดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะเพื่อใส่ให้เข้ากับตัว Next Gen ของเรานั่นเองนะคะตัวฝากระโปรงเนาะแต่ความสูงนะคะก็สูงพอๆกันกับตัวเดิมเลยแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแม็กค่ะใส่แม็กเป็นขอบ20นะคะแล้วก็ยกด้วย2นิ้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องใส่ซุ้มล้อไปด้วยค่ะอันนี้เราก็ใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะแบบสีดำด้านแล้วก็มีหมุดหลอกให้ด้วยนะคะตัวนี้เราไม่ได้ยึดกับบอดี้รถนะคะเราติดตาสับเอ็มแล้วก็ยึดซิลิโคนให้อย่างแน่นหนาแล้วก็ที่สำคัญค่ะด้านนี้นะคะเราก็ยึดให้ด้วยนะคะทั้ง2มุมนะคะมุมด้านหน้าแล้วก็มุมด้านหลังนะคะนี่เรายึดให้แล้วนะคะในส่วนของแม็กและยางค่ะมาเลยตัวนี้นะคะเราก็แถมเป็นแม็กขอบ20นั่นเองออฟลึกนะคะตัวนี้ลบ18นะคะแล้วก็เป็นยางของเลนโซนั่นเองหน้ายางนะคะก็จะอยู่ที่27555ขอบ20ค่ะเป็นดอกยางค่อนข้างเล็กนะคะเวลาเลี้ยวก็ไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าโอทําการยกให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะ2นิ้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนปีกนกนะคะยังใช้ปีกนกของรุ่นY-Tech อยู่นะคะเป็นปีกนกเดิมสติกเกอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ลูกค้าชอบติดมากๆเลยนะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะก็เลือกลายสติกเกอร์ที่เข้ากับรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะเป็นสติกเกอร์รูปแรดนะคะเป็นสติกเกอร์ที่ตัดกับสีดําได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็จะใช้คู่สีนะคะก็คือเป็นสีเทาดํานะคะแล้วก็มีตัดสีขาวด้วยค่ะซึ่งเวลาติดกับรถ Y-Tech สีดําคันนี้ดูดีมากๆเลยนะคะลงตัวที่สุดในส่วนของด้านท้ายนะคะที่โอแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็จะเป็นตัวฝาครอบค่ะเห็นไหมคะตัวฝาครอบท้ายกระบะนะคะอันนี้เราก็จัดทําเป็นสีดํานะคะตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการวอลโลโก้นะคะเนื่องด้วยตัวแท็กของเราจะมีกล้องใต้ตัวโลโก้แบบนี้นะคะเป็นกล้องถอยจอดนั่นเองนะคะรุ่นใหม่ของเรานะคะไม่ต้องใส่สปอยเลอร์แล้วนะคะเรามีสปอยเลอร์มาจากโรงงานแล้วนะคะนี่เลยนะคะซึ่งดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆนะคะรวมถึงไฟเบรกด้านหลังแบบนี้เลยนะคะที่อยู่บนฝากระบะของเรานะในส่วนของตัวแลนเจอร์ที่ลูกค้าเห็นสีแดงๆแบบนี้นะคะเราติดสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะคะซึ่งให้คําว่าแลนเจอร์ของเราดูมีมิติมากขึ้นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่โออยากจะนําเสนอให้กับลูกค้าชมมากๆเลยนะคะมาดูกันค่ะเห็นโอถือ iPad มาแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแน่นอนค่ะที่ชาร์จไฟนั่นเองนะคะตัวนี้จะจ่ายไฟได้จริงไหมมาลองดูค่ะ
เสียบไปแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่าไฟจะเข้าไหมแล้วก็นี่ค่ะชาร์จได้จริงๆนะคะสำหรับสายทำงานอย่างเรานะคะสมมติว่าเราอยากไปปิกนิกด้านนอกนะคะมีงานเข้ามาด่วนแบบนี้นะคะแล้วแบตจะหมดอย่างเงี้ยสามารถชาร์จแบตได้เลยแล้วก็สามารถนั่งทำงานได้เลยหรือว่าสายติดซีรีส์นะคะก็สามารถชาร์จแบตดูซีรีส์ไปในตัวได้ด้วยค่ะในส่วนของภายในนะคะตัวไวแท็กของเรานะคะจัดมาแบบสวยหรูดูแพงมากๆนะคะเดินได้สีส้มทั้งคันเลยนะคะแล้วก็สำหรับเบาะของเรานะคะก็มาในเบาะหนังนะคะแล้วก็ทั้งคู่หน้านะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งหมดเป็น6ทิศทางนั่นเองนะคะก็มีปรับเอนนะคะได้ยกขึ้นแล้วก็ลงนะคะตัวนี้เลยเดินหน้าถอยหลังนะคะปกติเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นแบบพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยค่ะที่เป็น power ไฟฟ้าที่เบามากๆเลยนะคะหน้าจอนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะเป็นหน้าจอ12นิ้วนั่นเองนะคะรุ่น WiTech ตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้ด้วยนะคะเพิ่มเงิน 50,000 นะคะลูกค้าก็สามารถเพิ่มแพ็กเกจให้เหมือนตัวท็อปได้เลยนะคะตัวนี้เลยแล้วก็ตอนนี้นะคะชุดแต่งของ Ford Next Gen ของเราก็มีทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะนอกจากชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นในคลิปรถคันนี้นะคะก็มีชุดแต่งแบบอื่นๆอีกนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกล้อบ้าเหล็กนะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะอันนี้ก็มีแต่งแล้วนะคะลูกค้าสามารถทักหาโอได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะตัวคันนี้นะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่แต่งส่งมอบให้ลูกค้านะคะเบื้องต้นเนาะท่านลูกค้าท่านไหนที่ชอบชุดแต่งที่หลากหลายนะคะก็สามารถทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับเมคเจนนะคะมีพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ